ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมศาลาแล้วก็ธรรมะสวัสดีสำหรับคุณผู้ชมที่ชมการไลฟ์สดในช่องทางต่างๆด้วยนะครับที่จริงที่นี่สามารถเปล่งเสียงได้นะครับธรรมะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาได้เห็นถึงบรรยากาศด้วยนะฮะธรรมะสวัสดีครับโหพร้อมเพียงทางบ้านสาธุกันเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับเราสองคนผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรและคุณกมลพรวรกุลนะครับจากจีเน็นช่อง16นะฮะรายการจีเน็นประเด็นใหญ่รับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มตรงนี้นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะฮะเราคุยกันในหัวข้อด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีปัญหาชีวิตนะฮะปัญหาอะไรก็ได้ครับอยากให้คุณยายจ๋าตอบแบบสั้นๆกระชับฉับไวแก้ปัญหาได้ทันทีสามารถที่จะส่งคอมเมนต์ได้ในช่องทางของเราตอนนี้เราออกอากาศ2ช่องทางนะครับก็คือทางเพจของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ทาง YouTube ด้วยค่ะ YouTube ของเรานะคะ SDH Channel ค่ะเข้าไปนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ไปช่วยกันแชร์อย่าลืมนะคะทั้งเพจ Facebook ก็คือเสถียรธรรมสถานแล้วก็ SDS ของเรานะคะที่เป็น Channelตัวผู้ปฏิบัติสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะคะถ้ามีติดตัวแล้วกดแชร์เลยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะคะทางช่องทางออนไลน์ทุกอย่างแชร์ต่อออกไปปกติคุณยายจะให้5แชร์ค่ะเป็นการแชร์ธรรมะดีๆส่งต่อธรรมะไปยังคนที่เขาไม่มีโอกาสมาที่นี่ได้ทุกที่ทั่วโลกเพราะว่าเรามีคนดูที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนมากที่พึ่งธรรมะจากรายการธรรมะสวัสดีนะคะและหัวข้อวันนี้ของเราหลายคนคงถามค่ะคือปกติเราจะอยู่ในไลน์กรุ๊ปเสถียรธรรมสถานนะคะทุกวันเนี่ยก็จะมีข้อความดีๆมีธรรมะมีลมหายใจแห่งสติจากคุณยายมาเป็นแบนเนอร์แบบนี้แล้วก่อนที่เราจะมาทำรายการค่ะมีแบรนเนอร์ตัวหนึ่งโดนใจคุณเคนโดมากเป็นคำพูดของคุณยายที่ปกติคุณยายจะพูดทุกวันแบบนี้ค่ะแล้วมันโดนใจแล้วเขาก็เอามาเป็นแคปชั่นหรือเป็นโค้ดคำพูดวันนั้นคุณเคนโดเปิดไปเจอคำว่าเวลาของชีวิตนั้นสั้นจงเลือกทำในสิ่งที่ทำให้ตนพ้นทุกข์คำถามก็มาเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้คำถามเยอะเสมอคือชอบถามนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหมครับมีความสุขดีนะและเบื้องหลังมีใครทุกข์กับเราไหมฮะที่เรามาที่นี่เริ่มแล้วเอ๊ะมีคนทุกข์กับเราที่เรามาที่นี่หรือเปล่าลูกก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยให้สามีเลี้ยงลูกแล้วเรามาปฏิบัติสามีทุกข์หรือเปล่าเราสุขแต่สามีทุกข์หรือยังไงมันเริ่มมีคำถามนะฮะมันก็เลยเป็นคำถามวันนี้ครับว่าทำให้ตนเองพ้นทุกข์แต่มันทำให้คนอื่นทุกข์เนี่ยเราจะทำอย่างไรเคยสงสัยตรงนี้ไหมเคยไหมหรือว่าไม่อ่ะก็มาอย่างนี้ก็ชิลๆก็สุขดีไม่ได้คิดถึงว่าข้างหลังใครจะทุกข์จะสุขยังไงหรือยังไงฮะถ้าสมมติเป็นคำถามง่ายๆของกมลพรนะคะเดี๋ยวได้คุยกับคุณยายจ๋าก็คือว่าสมมติว่าเราอยากมีความสุขชีวิตสั้นจำแค่นี้ชีวิตสั้นฉันอยากมีความสุขเพราะฉะนั้นเคนโดจะทุกข์ก็เรื่องของเธอเพื่อนเราจะทุกข์เพราะว่าฉันจะทิ้งงานเพราะฉันมีความสุขสบายก็เรื่องของเพื่อนเพราะว่าคุณยายบอกเอาไว้ว่าชีวิตมันสั้นเราต้องเลือกที่จะมีความสุขฉันเบื่อแฟนคนนี้จังเลยอยู่ด้วยแล้วแบบเบื่อทิ้งมันซะเลยฉันมีความสุขแต่เขาอาจจะมีความทุกข์ก็ได้จริงไหมฮะและทางออกคืออะไรคุยกับคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีลูกคุณยายก็นั่งยิ้มไปเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นครับแล้วถ้าเรากำลังอึดอัดเราก็ไม่ได้อึดอัดเพราะใครทิ้งเราไปนะลูกเข้าใจประเด็นนี้ก่อนครับเอาทีละประเด็นครับคุณยายจ๋ามันไม่ได้ทุกข์เพราะเขาจริงๆเหรอครับจริงเรามีความทุกข์ตลอดเวลาหรือเปล่าก็เปล่านะลูกครับคิดทีก็ทุกทีใช่ไหมมันไม่อยู่กับเรา24ชั่วโมงเนาะบางทีเราก็หลั่นล้าบ้างอะไรบ้างหลั่นล้าบ้างทุกข์บ้างใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีทุกข์ของฉันทุกข์มันเป็นขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นเคนโดคิดว่าคนมาปฏิบัติธรรมแล้วทิ้งให้คนที่บ้านทุกข์เคนโดปรุงแต่งหรือเปล่าเราปรุงแต่งไหมฮะเนี่ยต้องกลับมาถามก่อนว่ารากของความทุกข์คือตัณหาเนี่ย
ความไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะลูกถ้าอันนี้ขอความกรุณาขีดเส้นใต้ full stop ไว้ถ้าเราไม่เพลินอยู่ในความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นอะไรเวทนาเป็นจิตตสังขารมันปรุงแต่งจิตตอนไหนเวทนาคือความรู้สึกมาตอนไหนมาตอนที่มีอะไรมากระทบเช่นมีอารมณ์มากระทบใจแล้วเรารำคาญความรำคาญเป็นทุกขเวทนาซึ่งต้องยืนดูรู้ปล่อยให้เร็วเห็นความรำคาญแล้วอย่าคลุกคลีกับความรำคาญนี่ค่ะพอความรำคาญปรากฏขึ้นหูได้ยินเสียงคนนี้พูดอย่างนี้ตามองเห็นคนนั้นแสดงกิริยาอย่างนี้หรือลิ้นกระทบอาหารไม่ถูกใจรำคาญเราจะเห็นความรำคาญให้สั้นที่สุดนี่คือการปฏิบัติหรอกเห็นความรำคาญนั้นอยู่ในใจสั้นที่สุดเหมือนสายฟ้าแลบเรารู้สึกรำคาญถ้าเราหนีความรำคาญความรำคาญไม่ได้หายไปนะความรำคาญจะกลายเป็นความผูกโกรธและถ้าเผื่อคิดซ้ำเข้าไปอีกความผูกโกรธจะกลายเป็นความพยาบาทและถ้าซ้ำเข้าไปอีกมันเอาคืนนี่มันทุกข์เพราะสิ่งที่เรารำคาญหรือเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความรำคาญหรอกเนี่ยเห็นไหมครับเข้าใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาตอบจะได้แบบมันพรรษาเนี้ยเป็นพรรษาที่ต้องตั้งใจครับที่จะเอาออกในเรื่องของความไม่รู้ทันสภาวะธรรมอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราหงุดหงิดถ้าเราได้ยินอะไรสักอย่างนึงเราหงุดหงิดแล้วเรารู้ว่าถ้าเราเห็นความหงุดหงิดแค่มาแล้วไปเราจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าแก้ปัญหาแบบหงุดหงิดแก้ไหมแก้ปัญหาไหมจะหนีไหมไม่หนีก็มันใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีหรอกถ้าเราได้ความสุขแล้วคนอื่นจะทุกข์เพราะความสุขของเราแต่เขาทุกข์เพราะความทุกข์ของเขาเขาทุกข์เพราะอวิชชาของเขาและเราเองก็ต้องระวังอย่าให้อวิชชาของเราเนี่ยมันท่วมหูท่วมหางครับแล้วก็กลางว่าฉันถูกฉันแน่มันมีความอ่อนแอในระดับของปุตุชนโสดาบันสกิทาคาอนาคามีหลายระดับเลยลูกเราอยากลงไปเล่นกับระดับไหนล่ะฮะฟังแล้วมันคิดตามบางทีมันมีหลายมิติเหมือนกันนะครับคุณเยจ๋าว่าเราจะเริ่มต้นจากเราที่จะมีความสุขอันนี้คือจากเราก่อนใช่ไหมฮะทั้งคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นๆสมมติให้เห็นภาพก็คือสมมติเราไม่ได้ปรุงแต่งนะครับคุณยายจ๋าเราเกิดปัญหาชีวิตเราเครียดมากเราอยากมาปฏิบัติแต่ภาระหน้าที่ที่บ้านเยอะแยะเต็มไปหมดคือถ้าเรามาเราเป็นคุณแม่เรามาแต่เราเครียดเราอยากจะมามีความสุขแบบในการมาอยู่ที่นี่แต่ที่บ้านยังต้องมีภาระมากมายที่ต้องโยนให้ทั้งคุณพ่อทั้งคุณตาคุณยายทั้งหมดเลยมันจะเกิดความทุกข์ในบ้านแบบนี้เราควรคิดยังไงครับอันนี้แค่เป็นประเด็นของการจัดการเวลาและการสื่อสารเท่านั้นเองนะแค่นั้นเองนะการสื่อสารการจัดการเวลาการแบ่งเบาภาระและหน้าที่ประเด็นก็คือคุณต้องการในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะกลับไปแล้วมันทำให้สังคมของคุณดีขึ้นคุณก็อาจจะต้องขอโอกาสจากสังคมของคุณขอโอกาสที่จะเข้ามาขัดเกลาตัวเองไม่ใช่มาเพราะรำคาญที่บ้านจึงมาวิสดุ้งยิ้มกันใหญ่อ้าวก็ใช่เปล่าเนี่ยคงโดนใจหลายคนเพราะฮากันทั้งศาลาเลยก็บอกแล้วว่าการขัดเกลาไม่ใช่เรื่องหนีเป็นเรื่องเผชิญต้องรู้จักเผชิญกับสิ่งนั้นแล้วมองเห็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่มองอย่างที่ไม่อยากให้มันเป็นและเมื่อเห็นมันอย่างที่มันเป็นอย่างสุจริตมากขึ้นเราจะเข้มแข็งในการพิจารณาสิ่งนั้นยกตัวอย่างอีกอันนึงนะเช่นถ้าเราอยากได้แล้วเรารู้ว่าการได้นั้นมันผิดศีลธรรม
เอาไหมถ้าเราไม่อยากได้แล้วเรารู้ว่าการที่เราปฏิเสธในสิ่งที่มันควรจะต้องรับผิดชอบนั้นเพราะความไม่อยากของเรามันจะเกิดประโยชน์ไหมลูกไม่ง่ายพอเข้าใจประเด็นนี้ก่อนอ่ะถ้าคุณแม่พูดให้เคลียร์ Kendo ไหนๆก็มีคนดูเราแหละค่ะจะกี่คนคุณแม่ก็คิดว่าคนดูมันต้องพิจารณาให้ควรแหละเพราะว่านี่เป็นเสาที่มันเริ่มเป็นเสาแรกของการเข้าพรรษาด้วยซ้ําไปนะครับนี่มันเพิ่งเข้าพรรษานะยังไม่ออกพรรษาอะไรนะเนี่ยค่ะมันเจอสะเก็ดแผลแล้วมันแบบหนีเลยไม่ได้นะครับเรื่องที่1คือคุณรู้ไหมว่าคุณจะแก้กรรมของคุณยังไงอ่ะถ้าคุณมีนิสัยแบบเนี้ยหนีมาตลอดชีวิตหรือคิดว่าฉันเนี่ยแน่มาตลอดชีวิตหรือฉันเนี่ยอ่อนแอฉันมีปมด้อยครับฉันและฉันอะไรของเธอก็ได้สักอย่างนึงอ่ะลองรื้อดูไหมลูกเธอคิดว่าเธอจะแก้ไขมันยังไงเธอวิ่งไปให้คนอื่นตัดกรรมไปให้คนอื่นสแกนกรรมไปให้คนอื่นระลึกชาติให้ไปให้คนอื่นพระภาภาก็เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ถูกหลอกกันไปที่จริงแล้วเนี่ยเราแก้กรรมได้ในวิธีการที่ไม่ยากเลยเทคนิคพระพุทธเจ้าก็ให้แล้วคืออานาปานสติภาวนานั่นแหละการกลับไปที่ลมหายใจเข้าแล้วออกอย่างมีสติแล้วรู้ทันผัสสะที่นี่ขยายเรื่องนี้แทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยรู้ลมหายใจอย่างมีสติในอานาปานสตินะลูกแล้วรู้ทันผัสสะคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจพอรู้ทันผัสสะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมของเราที่คุณจะทุกข์ก็ได้พ้นทุกข์ก็ได้ตรงนี้ทันทีที่รู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาคุณตัดกรรมได้เลยค่ะคุณเกิดใหม่เลยค่ะหนีทำไมคะคุณยายกำลังจะบอกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยถ้ามันเริ่มจากการหนีมันจะไม่ใช่สุขใช่ไหมฮะก็หนีไงหนีทุกข์แล้วมาเจอสุขได้ไหมฮะขี้เลื้อนอ่ะมันหนีได้ไหมอ่ะแคนโดก็มันน่าจะเป็นกลไกที่ง่ายที่สุดตอนแรกได้ก่อนไหมฮะเช่นเรากำลังทุกข์อยู่ในสถานะแบบนั้นเนี่ยแต่ยังคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สำหรับคนอ่อนแอสำหรับคนอ่อนแอโอเคถ้าเป็นคุณยายนี่หยุดแล้วดูเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบมันตีเหล็กตอนร้อนเลยอ่ะค่ะอ้าวรู้สึกขนลุกถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดใหม่อ่ะครับเราจะพ้นทุกข์คุณยายใช้คำว่าพ้นทุกข์ดีไหมชีวิตมันสั้นเราจะทำอะไรได้มากกว่าการที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์อยู่บนพื้นฐานของการไม่หนีรู้จักมีศีลมีธรรมเมตตาต่อตัวเองให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วไม่ชี้โทษไม่ตำหนิไม่เพ่งโทษไม่กลัวต่อการที่จะพิสูจน์ความจริงคุณที่เขาบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอย่างนี้นะฮะคุณยายความจริงก็คือมนุษย์พ้นทุกข์ได้ด้วยการฝึกฝนเคนโดเอ้ยความจริงไม่ใช่เราพ้นทุกข์ได้เพราะคนอื่นดีกับเราหรือคนอื่นเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาทุกข์เราก็ต้องกรุณาเขาครับเช่นวันนี้วาทธรรมของคุณยายบอกเราต้องเคารพการตัดสินใจของคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะทุกข์เพราะเขาตัดสินใจได้แค่นั้นไงแล้วทำไมเราจะต้องทุกข์กับการตัดสินใจของคนอื่นที่เขารู้ได้แค่นั้นล่ะครับแต่เราเนี่ยต้องมีเมตตาต่อตัวเราเองแล้วให้อภัยเขาเราต้องกลับมารักตัวเองหนีจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไม่ได้หนีจากเขาด้วยนะเราต้องกรุณาเขาได้ซ้ำครับเพราะฉะนั้นเราเห็นคนอื่นตัดสินใจเงาะแงะเนี่ยเพราะเขายังอ่อนแอแต่ถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะมีปัจจุบันกรรมของเราในพรรษาเนี่ยไม่ให้ด่างพร้อยนะเราอาจจะเข้มงวดกับตัวเราเองหน่อยครับบางทีเราก็มีอุปนิสัยตามส่งครับเราก็คิดจะเอาชนะเราก็คิดที่จะบอกว่าฉันถูกเธอผิดไอ้อย่างเงี้ยทุกหมดแหละ
คุณยายขอขั้นตอนซึ่งเป็นรายละเอียดได้ไหมครับคือเรื่องที่เราจะไปให้อภัยการตัดสินใจของเขาแล้วก็เราจะไม่ไปทุกข์กับการตัดสินใจของเขาเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยมันพอจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นสถานการณ์จริงๆอย่างเช่นเรื่องความรักอ่ะเอาเรื่องความรักนี่เข้าใจง่ายสุดนะฮะสามีภรรยาสามีเบื่อภรรยาอยากเลิกกับภรรยาแล้วบอกอย่างที่คุณยายจ๋าบอกเขาตีความอย่างนี้นะว่าฉันจะพ้นทุกข์ละเบื่อภรรยาคนนี้เหลือเกินอยู่มาไม่มีความสุขฝืนตลอดคุณยายบอกชีวิตมันสั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตายเลิกกับภรรยาดีกว่าอยากพ้นทุกข์ก็เลิกเลยแต่ภรรยาคือทุกข์หนักเลยฮะอันนี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวนะฮะมันเป็นตัณหาในความอยากเลิกกับภรรยามันเป็นตัณหาไม่ใช่ปัญญาคือจะมาอ้างคุณยายจ๋าก็ไม่ได้เพราะมันอยากเลิกอยู่แล้วอะไรงี้ใช่มั้ยครับก็หมื่นพันไอ้ที่ไอ้แพทมันพูดน่ะ 10,000 ข้ออ้างอ่ะครับรู้จักเพลงนี้มั้ยล่ะที่จะอ้างที่จะเลิกจริงๆแล้วก็มีคนใหม่อ่ะครับก็คนใหม่เป็นญาติกันใหญ่เลยเดี๋ยวนะเอาขอขยี้นิดนึงนะมันจะได้เข้าใจนะฮะก็คนใหม่เป็นความสุขของผมอ่ะคุณยายจ๋าถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวมันไม่พ้นทุกข์หรอกการทุศีลที่น่ากลัวที่สุดคือความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราบอกว่าเธอฉันไม่ได้รักเธอแล้วฉันขอไปมีคนอื่นแล้วเธอก็มีใครก็ได้นะอันนั้นอยู่ที่เรามีข้อตกลงบนพื้นฐานที่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเลือกแล้วเราเลือกแต่เราต้องหาความถูกต้องที่มันมีปัญญาในการทำให้เกิดจะอยู่จะอย่าการซัพพอร์ตนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งสิ้นเอาให้มันเห็นรายละเอียดลงไปอีกครับคุณยายจะเลิกยังไงให้มันอยู่ในโมเดลนี้แล้วมันไม่ใช่หนีอ่ะคุณยายก็อย่าใช้วิธีการที่จะนำความรุนแรงมาใช้ในเวลาที่เลิกครับเราต้องรู้จักแคร์แชร์และเคารพในสิ่งที่เรามีข้อตกลงที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความสุขของเราต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ของคนอื่นอันนี้ต้องมีความซื่อสัตย์มีความซินเซียมีมิติของปัญญาปีกข้างหนึ่งต้องกรุณาและอีกข้างหนึ่งก็ต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอย่างชนิดที่ไม่เอาความคิดของเราที่ตั้งธงไว้แล้วกูจะเลิกเป็นความสำเร็จถูกไหมคะครับแต่ให้เห็นว่าทำยังไงให้มันทุกข์น้อยที่สุดทั้งกับตัวเราที่ไม่ก้าวร่วงอย่างขาดศีลธรรมและคนที่เราเคยรักซึ่งเขาอาจจะพอใจก็ได้ในการที่จะจากอยู่แล้วตายทั้งเป็นจากแล้วไม่เป็นทุกข์เขาก็เลือกที่จะจากแต่การจากอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นจากอย่างไม่คือมันต้องหมดสงสัยอ่ะไม่ใช่สงสัยเพราะการจากด้วยความอยากของเราหรือไม่อยากของเราเนี่ยมันทำให้สงสัยในบุคคลที่เราเคยรักด้วยอันนี้ก็ต้องใช้เวลาใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาอย่างไม่เอาความต้องการของเราเป็นที่ตั้งแต่ให้เห็นความกรุณาอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เราอาจจะเคยรักแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รักแต่ไม่เกลียดต้องจากอย่างไรอย่างคนที่จากพรากแล้วมันไม่ผูกเวรหมายมั่นต้องใช้ปัญญาทั้งหมดนะจ๊ะครับคือคนที่ไปเนี่ยอาจจะฟื้นตัวเร็วเพราะว่าคนไปเนี่ยก็เหมือนถือไพ่เหนือกว่าเนาะคุณยายจ๋าแต่คนที่อยู่คนที่โดนบอกเลิกเนี่ยนะฮะเมื่อกี้คุณยายบอกว่าเคารพการตัดสินใจของเขาเมตตาเขาคือทฤษฎีอ่ะมันได้แต่ปฏิบัติอ่ะฉันกำหมัดแล้วเนี่ยฮะยังไงฮะเราทำไมอ่ะคือแบบแค้นเขาฮะคือแค้นเขาต้องบอกเลิกฉันทำไมฉันจะไปเคารพการตัดสินใจเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะต้องทำใจยังไงฮะก็ต้องเอาอารมณ์เนี้ยออกก่อนครับถ้าคุณจะจากใครมาด้วยความแค้นเขาอยู่ในใจคุณทุกครั้งนั่นแหละที่คุณนึกถึงเขาอ่ะเขาไม่ได้จากนะคุณผูกเวรหมายมั่นเขาไว้ในใจนี่ก็ต้องกลับไปดูใจก่อนครับคือไม่ว่าคุณจะจากจากที่ตรงไหนแล้วคุณคิดว่าคุณจะสงบเพราะคุณจากมาแต่มันคาใจอ่ะเห็นอะไรก็นึกถึงกินอะไรก็นึกถึงแล้วมันนึกถึงทีไรมันก็ค่ำครวญใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าจากไหม
มันก็จากอยู่นะคุณยายแต่มันอาจจะจากแบบไม่ complete ใช่ไหมครับคุณยายว่าการปฏิบัติคือการหยุดแล้วดูหยุดดูใจตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติอย่าคิดว่าการจากแล้วมันจะคือการปฏิบัติการคิดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในสถานการณ์ที่เราเห็นว่าเรากำลังทุกข์เนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นกำลังใจจริงๆว่าทุกข์ตรงไหนพ้นทุกข์ตรงนั้นแล้วถ้าจะจากกันก็จากอย่างพ้นทุกข์แล้วอะทุกข์ตรงไหนก็ต้องพ้นทุกข์ตรงนั้นครับล้มตรงไหนก็ต้องลุกตรงนั้นฮะเจ็บตรงไหนก็ต้องจบตรงนั้นครับนี่ไม่ใช่ซาดิสนะนี่ใช้ปัญญาเลยนะคุณเจ็บตรงไหนคุณก็ต้องจบตรงนั้นแหละไม่อย่างนั้นคุณก็มีขอโทษนะแผลที่อยู่ในใจแล้วคุณก็แกะสะเก็ดแผลคุณไปเรื่อยๆมันก็ลึกไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วจากคำถามเนี้ยมันคือคุณต้องใคร่ครวญด้วยว่าคุณเนี่ยมีอะไรเป็นอุปนิสัยตามส่งด้วยเช่นคุณยายจะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วบนพื้นฐานของความรอบรู้ที่เชื่อมโยงได้เยอะเพราะฉะนั้นการไม่สื่อสารและอธิบายบางอย่างของคุณยายเพราะคิดว่าคนอื่นจะรู้อาจจะทำให้คนที่รู้ไม่เท่าคุณยายทุกเยอะก็ได้เพราะครับเขารู้ไม่ทันไงใช่ฮะบางทีฟังคุณยายก็ผมอาจจะมีช้าๆหน่อยนะครับคุณยายอาจจะต้องถามคุณยายซ้ำๆหน่อยเช่นอย่างนี้นะเคนโดถ้าเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนกรรมเราได้ตรงปัจจุบันกรรมคือผัสสะผัสสะคือการทำงานของรูปนามที่มันมีเอาทางหูก็ได้หูได้ยินเสียงเพราะเสียงมากระทบหูมันให้ความรู้สึกเพราะนั้นไอ้วิญญาณการรับรู้ที่มันเป็นการฝึกมาดีว่าความรู้สึกมันแค่ชอบก็สั้นๆชังก็สั้นๆไม่แน่ใจว่าชอบหรือชังคือมันเฉยๆก็สั้นๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในการเปลี่ยนกรรมที่ปัจจุบันก็คือรู้ทันผัสสะแล้วเห็นเวทนามันเกิดดับฉับพลันสั้นๆนี่ไม่ได้พิ้งไปแก้เขานะครับดูความรู้สึกตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปเห็นการเกิดดับผัสสะอย่างที่เห็นความรู้สึกแล้วไม่เพลินในความรู้สึกไม่ตีอกล่ำให้อยู่กับทุกขเวทนาไม่เพลินอยู่กับการฟูแบบนะก็ภาษาเธอแหละนะฟูฟูแฟบแฟบนั่นเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นกับการฟูการแฟบเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เรามีสติรู้ทันเห็นชอบและชังไปอนิจจังเนี่ยค่ะมันถอนความชอบชังมันเป็นยังไงมันเกิดใหม่แบบไหนมันก็เกิดใหม่อย่างมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเมื่อจิตมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันแก้ปัญหาด้วยจิตแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอเราเห็นชอบชังไปอนิจจังแล้วปัญหามันจะหมดเราเกิดใหม่กับการแก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญามากขึ้นปัญหามันจะถูกคลี่คลายด้วยปัญญาไม่ใช่ปัญหามันคือตัณหาของเราซ้ำไปอย่างนี้ครับคือจุดหมายปลายทางที่คุณยายจ๋าบอกในการฝึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดครึ่งวัน2วันถ้าเราฝึกตลอดชีวิตค่ะถ้าสมมุติเราเป็นศูนย์เลยไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณยายจ๋าเรายังหนีมาตลอดเราเริ่มจากศูนย์เราจะไปถึงในสิ่งที่คุณยายพูดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างจริงๆจังๆเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับอยากพ้นทุกข์แล้วอ่ะคุณยายว่าอย่างนี้นะเคนโดมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเอาสิ่งเนี้ยไปอยู่ในกิจกรรมหรือกิจวัตรถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นกิจวัตรจนเข้าสู่กระแสของการหายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยนะไม่นานหรอกลูก24ชั่วโมงก็เห็นเราคลี่คลายได้แล้วนะเนี่ยเนี่ย2วันเนี่ยลองดูก็ได้ลูกยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพครับถ้าเราไม่เคยจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจในอานาปานสติคือมีลมหายใจแห่งสติตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเพราะมันเกิดอะไรขึ้นทุกทีนะเราจะเป็นเดรัจฉานใช่เราจะเถียงหรือเราจะเป็นอสุรกายหรือเราอาจจะเป็นแบบหัวร้อนอะไรบ้างอะหัวร้อนหัวร้อนของเธออะ คือเวลาในสังสารวัตรเนี่ยสังสารวัตรมันก็คือเนี่ย
พบชาติแห่งทุกข์ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเราเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมีพบชาติแห่งทุกข์เนี่ยเกิดแบบเหมือนสายฟ้าแลบเลยลูกมันเร็วมากเลยเรื่องจิตเนี่ยทีนี้ถ้าเธอนานๆฝึกทีเธอจะรู้ทันไหมเธอก็ไม่รู้ทันนั่นเธอต้องฝึกจนกระทั่งมันเป็นวิถีชีวิตเมื่อมันเป็นวิถีชีวิตมันจะสั่งได้เลยถ้าเราฝึกจากนี้ไปทั้งหลับตาลืมตาทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอ่ะเอาทีละพิเรียดก็ได้ครับเอาที่เราในพรรษานี้สมมติเราตั้งสัจจะว่าเราขอเช้าสัก20นาทีรถติดสัก3นาทีขับรถไปรถติดอ่ะแทนที่จะเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวกูจะปาดมึงให้เงี้ยมันก็กลับมาที่ลมหายใจมึงจะไปปาดทำไมมันจะขับรถไปหัวร้อนทำไมลูกเพราะมันอยู่ในสังสารวัฏอย่างนั้นน่ะเราไม่เอาแล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่แท้ใช่ไหมเราก็มองเห็นสิ่งที่มันกำลังร้อนเนี่ยสั้นๆแล้วแก้ปัญหาไม่ต้องถึงกับไปบีบแต่ด่าปิ้นปิ้นปิ้นด่าออกไปไม่ต้องแต่ให้เราเห็นอย่างไม่เป็นเหมือนคนยืนดูเห็นความโกรธแต่ความโกรธเกิดดับฉับพลันเห็นอิสระจากการผูกโกรธเห็นการหมดสงสัยกับสิ่งที่โกรธอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการปฏิบัติพอไหวไหมลูกเอา2วันนี้ก่อนก็ได้อะวันเนี้ยลองดูเดี๋ยวจะสอนเรื่องเนี้ยว่าไอ้ผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมแล้วเกิดใหม่ได้ตรงผัสสะครับได้ยังไงเนี่ยพอไหวไหมครับไหวสาธุทุกค่ะเมื่อกี้คุณยาจ๋าพูดชื่นใจมาก24ชั่วโมงก็แค่1วันก็เปลี่ยนตัวเองได้บางคนยังคิดว่าเราเป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตอ่ะคือหนีตลอดชีวิตหนีมา50ปีสมมติอายุ50หนีมา50ปีแล้วมันจะมาดีขึ้นภายในวัน2วันได้ยังไงเพราะว่าฉันอยู่กับชีวิตแบบนั้นมา50ปีแต่เมื่อกี้คุณยายจ๋าบอกความมหัศจรรย์ของการอยู่กับลมหายใจคือถ้าทำได้ถูกต้อง24ชั่วโมงคือเปลี่ยนแปลงคือจริงๆคุณยายอยากจะบอกว่าบางทีคุณยายก็ห่วงคนรอบๆตัวเหมือนกันนะครับแต่เป็นความห่วงที่ให้ลงไปคุกคีด้วยไม่นะคือคุณยายเนี่ยปฏิบัติอยู่ในวิถีเช่นมันจะมีลักษณะของความคมมากในการที่จะรู้เร็วรู้สภาวะในใจนะเร็วไม่ใช่ไปรู้เรื่องข้างนอกเร็วและบางเรื่องข้างนอกขอโทษไม่ควรรู้ก็ไม่เสียเวลาเพราะชีวิตมันสั้นครับไม่ต้องสารแนไปรู้หลบไม่ทันเลยอีพวกนักข่าวเนี่ยมันเสียเวลารู้ในสิ่งที่ควรรู้กลับมารู้ความรู้สึกในใจให้ได้เร็วและเห็นความรู้สึกนั้นเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่มันจะมีศักยภาพของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิอ่ะคือมีความบริสุทธิ์ของจิตที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างคิดจะเอาชนะเอาถูกเอาผิดเราจะกลับมาสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราในการที่จะบริหารกรรมอย่างอ่อนโยนมากขึ้นไม่คิดที่จะบริหารกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าฉันถูกมันจะกรุณามันไม่มีถูกหรอกเวลาถ้าทุกข์อ่ะมันมีแต่การรู้ผิดเพราะฉะนั้นอย่าหลงกับสิ่งที่มันรู้ผิดถ้าเรารู้ทันอารมณ์แล้วเราไม่หลงอารมณ์เราจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาอย่างละตัวตนความเป็นชั้นเนี่ยมันกำจัดอวิชชาในตัวเรามากเลยครับแล้วมันสามารถทำได้ไวด้วยถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆมาหลายสิบปีแต่ถ้าจริงจังกับมัน24ชั่วโมงก็เอาอยู่นะฮะคุณยายอย่างช่วงเวลาของโควิดเนี่ยนะเคนโดคุณยายดูบริวารคุณยายรู้เลยนะว่าถ้าคุณยายตายเนี่ยใครรอดใครไม่รอดใครหนีใครไม่หนีใครสู้ใครไม่สู้ครับใครจริงไม่จริงพอเขาคิดว่าเขาอยู่ใกล้คุณยายที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาคิดว่าถ้าคุณยายตายเขาก็ไปอ่ะแต่คุณยายเนี่ยครูบาอาจารย์ตายคุณยายอยู่กับลมหายใจของตัวเองมากนะครับครูบาอาจารย์จึงไม่เคยตายไปจากลมหายใจของคุณยายเลยเนี่ย
ันต่างกันตรงนี้แหละรู้ธรรมะกับมีธรรมะใช้ธรรมะเห็นธรรมะเห็นสัมมาทิฏฐิของเรามันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรามานั่งคุยกันไม่กี่นาทีเนี่ยเห็นได้สัมมาทิฏฐิไม่กี่คนหรอกครับแต่ในจำนวนน้อยนั้นมันควรจะเป็นคนที่เข้าใจว่าชีวิตสั้นจึงต้องไม่ประมาทไม่ละลูกใช่คุณอยากจะหนีไปอีกนานไหมคุณหนีตัวคุณได้ไหมยิ่งหนีมันก็ยิ่งเหนื่อยใช่ไหมครับคุณยายอ้าวเธออยากเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเธอก็ต้องเกิดเดี๋ยวนี้เพราะการเป็นมนุษย์มันยากเหลือเกินเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเกิดเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายง่ายจะตายในร่างกายของคนน่ะนะครับแต่เป็นมนุษย์ในร่างกายของคนเนี่ยยากมันไม่ใช่เกิดมาแล้วมีเนี่ย2ตา2แขนขาเดินได้เป็นมนุษย์เลยตั้งแต่เกิดไม่ใช่มันก็เกิดมาเป็นคน1คนกว่าจะเป็นมนุษย์มันก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยแหละเพราะมนุษย์หมายถึงจิตใจสูงและอาจจะมีบอดี้เป็นคนแต่จิตเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ได้นะเคนโดหลบก่อนครับหลบก่อนนะจริงๆบางทีมันก็สามารถเกิดใหม่ได้ทันทีบางทีเราไม่รู้ตัวนะฮะเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ตลอดนะแต่มันบางทีใจบางทีมันโอ้ยเรามันเหมือนที่คุณยายบอกว่ามันฟาดทีเวลามันขึ้นคุณยายจ๋าอันนี้ขอขยี้นิดนึงนะคือตอนนี้เนี่ยเราเฉยๆใช่ไหมฮะเราเฉยเราอุ้ยสบายดีอยู่กับคุณยายยิ้มแย้มแจ่มใสพอกลับบ้านไปเจออะไรกระทบบางอย่างที่มันไม่ถูกใจจากจิตใจดีๆจิตใจมนุษย์น่ารักกลายเป็นแบบจิตใจหัวร้อนเลยฮะมันแวบขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยเคนโดต้องไปอยู่หุบเขาเพราะมันร้อนกับหัวเราจริงค่ะคือตอนที่อยู่ในช่วงโควิดนะคุณยายมีลมหายใจที่ต้องมั่นคงไว้เลยว่าธรรมะต้องช่วยเรื่องนี้ได้ไม่ได้พิสูจน์เพราะว่าตัวเองอวดเก่งที่ทำได้เลยนะลูกคุณยายถามตัวเองว่าถ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในยุคสมัยของเราพระองค์จะทำอะไรรับรองได้เลยพระองค์จะไม่ติดโควิดหรอกเพราะว่าการปฏิบัติต่อกายต่อใจในขณะที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มันปฏิเสธไม่ได้ทั้งโลกเนี่ยต่อกายก็คือเราจะไม่เข้าไปประชิดต่อการติดต่อต่อใจก็คือเราจะไม่กลัวและเมื่อเราไม่กลัวเราจึงสงบเย็นจากความกลัวแล้วเราก็ไม่ยอมจำนนเวลาคุณยายพิจารณาบริวาร นะเนี่ยทีมเวิร์คทุกสาขาที่อยู่กับคุณยายนะคุณยายดูตรงโควิดเนี่ยคุณยายก็รู้ว่าใครมีธรรมไม่มีธรรมนะฮะบางคนเอาตัวรอดบางคนปฏิเสธการช่วยเหลือตัวเองบางคนนอนรอเวลารอให้ได้วัคซีนก่อนครับบางคนลุกมาอย่างไม่ยอมจำนนแล้วมีศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจนพึ่งตัวเองได้เขาก็จะได้มีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดในสถานการณ์ที่มันไม่เคยเกิดมาก่อนเนี่ยแล้วมันเกิดจนกระทั่งเราเดินทางกันไม่ได้เลยอย่าคิดแต่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเลยเราจมอยู่กับซีรีส์หนึ่งที่มันทำให้เวลาผ่านไปเร็วๆเนี่ยซีรีส์เกาหลียังไม่เท่ากับซีรีส์ชีวิตจริงเลยนะครับแล้วเธอระดับไหนล่ะที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ เธอใช้เวลาในช่วงที่มันเป็นการตีเหล็กให้ร้อนแล้วเป็นอาวุธที่คมตัดขาดความไม่รู้ไม่ชี้ของเธอเนี่ยหรือเปล่าหรือทะเลาะว่าองค์กรต้องพยุงเธอเขามีคุณธรรมเขาก็พยุงเธอนะครับแต่ถ้าเธอขอโทษไม่ลุกมาพยุงตัวเองเนี่ยใครเขาจะแบกเธอจริงไหมจริงครับมันต้องยุติธรรมกับชีวิตที่เรามีอยู่สั้นลงเราต้องลุกขึ้นเดินหรอกแล้วอย่าเดินแบบชนิดที่แบบสเปะสปะ
มันเป็นเวลาที่ดีมากละที่เราจะได้ใช้ปัญญาอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะมันมีตัวแปรอื่นน้อยลงเราเดินในห้างสรรพสินค้าได้น้อยลงแต่เรายังมีความสุขที่ได้สร้างมากขึ้นเรายังสุขง่ายจากการใช้น้อยได้เรายังสุขเมื่อสร้างได้และให้กันได้เราถึงได้บอกไงว่าการให้ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันอาจจะล้มพับไปของภาคธุรกิจเนี่ยแต่มันยังสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้เนี่ยอันนี้คือภาคของพุทธกิจเลยนะคะงั้นตอนนี้ให้ทางบ้านส่งคำถามมาบ้างดีกว่านะครับคุณยายจ๋าเพราะว่าเริ่มมีคำถามส่งมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีงั้นเริ่มที่คำถามนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราก็เพิ่งดูข่าวอะไรกันมาหลายข่าวเนาะก็คือเมื่อสักครู่ค่ะคุณยายพูดถึงเรื่องของล้มตรงไหนให้ลุกตรงนั้นแล้วก็ดูตัวเองเพื่อให้พ้นทุกข์ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่ถ้าเกิดว่าทุกข์นั้นหรือความโกรธนั้นอ่ะมันมาจากคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มาแบบน้อยๆนะคะคุณยายภาษาเน็ตคือทัวลงมากันมากมายมหาศาลอาจจะจากความผิดพลาดของเราจากการพูดผิดหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดเนี้ยค่ะพอทัวร์มันมาลงเยอะๆเนี่ยเราเห็นทุกตัวเองแล้วเราอยากพ้นแต่ไอ้ความโกรธกับทุกของคนอื่นที่แบบพุ่งเป้ามาหาเราเยอะๆค่ะเราก็ไม่รู้จะปกป้องยังไงมันพุ่งเป้ามาก็อย่าเป็นเป้าสิง่ายนิดเดียวคุณยายตอบทันทีอย่าทำตัวเป็นเป้าสิฮะเราก็ใช้สติปัญญาจัดการอารมณ์ของตัวเองครับที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาถ้าผิดก็ขอโทษยอมรับที่จะไม่ทำอีกจะไม่ยอมที่จะปล่อยให้ชีวิตเป็นอย่างนี้อีกรู้สึกเสียใจแต่ต้องมีปัญญาพอที่จะเอาตัวเองออกจากความเสียใจครับและอย่าทำตัวเป็นเป้าถ้าเราอ่อนแอเราตามอ่านทุกคอมเมนต์เราเห็นไหมว่าคนที่กำลังคอมเมนต์เข้ามาเขาก็กำลังทุกข์งั้นเข้มงวดกับตัวเราป่อนปนกับคนอื่นกลับมาแก้สิ่งที่เราทำได้ที่สุดคือปัจจุบันกรรมของเราครับเราใช้ปัจจุบันกรรมที่มีบทเรียนที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปครับไม่เป็นเป้านะนะฮะมีคนมายิงธนูใส่เราก็หลบเราไม่เป็นเป้านะฮะไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบไม่มีไม่คือหลบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะเราหลอกตัวเองคือถ้ามันไม่มีเป้ามันไม่มีอะไรโดนอยู่แล้วคือไม่มีตัวชั้นน่ะแต่ถ้าเผื่อเรายิ่งเป็นคนมีชั้นมีชื่อเสียงของชั้นชั้นแล้วก็เอามาตรฐานของการบอกว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้ามีปริมาณของคนที่ชอบชั้นอย่างนี้แสดงว่าฉันเก่งฉันซักเซสมันไม่ใช่ครับคนจะชอบคุณขนาดไหนถ้าคุณยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะครับมันก็อาจจะหลงได้นะฮะคุณยายครับเมื่อกี้คุณยายพูดถึงการให้อภัยอยู่หลายๆครั้งอาจจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะซ้ำซากนะครับว่าเราจะเริ่มต้นการให้อภัยกับคนที่เขาทำไม่ดีกับเราได้อย่างไรมันมีกลไกบางอย่างนะฮะที่เคยคุยกับเพื่อนนะครับมันเริ่มต้นจากการมองว่าชีวิตแกต้องตกต่ำกว่าฉันชีวิตแกต้องไม่ดีแน่ๆเลยฉันถึงจะให้อภัยได้อย่างเงี้ยเพราะคนทำไม่ดีกับเราเราจะเริ่มจากคิดยังไงปฏิบัติยังไงฮะอย่าเป็นคนโรคจิตเคนโดเวลาเคนโดยกตัวอย่างนะคุณยายบอกมันพยาบาทนะคุณยายสอนเป็นขั้นเป็นตอนได้ไหมสมมติวันเนี้ยฉันจะให้อภัยสามีที่เคยเลิกกับฉันฉันจะให้อภัยเพื่อนที่ยืมเงินฉันแล้วไม่คืนทวงมาตลอดชีวิตฉันจะให้อภัยคนที่เคยมาแทงข้างหลังฉันตอนนี้ฉันจะเกิดใหม่ละมันจะเริ่มยังไงฮะก็ให้อภัยตัวเองก่อนครับเล่นเกมลมหายใจฮะเอาสัก20นาทีครับมันจะโผล่มาเป็นระยะพอไป1นาทีมันโผล่มาก็อยู่กับลมหายใจมันก็ดับไปอีก5นาทีมันโผล่มาก็อยู่กับลมหายใจ
อย่าเพิ่งส่งจิตออกไปอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราเห็นว่าระยะการโผล่มาของไอ้ความพยาบาทหรือหงุดหงิดก็ได้เอาหงุดหงิดแล้วกันมันน้อยลงเราก็จะเริ่มเห็นว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มากขึ้นความพยาบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันน้อยลงมันก็เริ่มมีความบริสุทธิ์ของจิตมากขึ้นและเอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการพิจารณาอันนี้ค่ะมาลองเจริญเมตตากับตัวเองรักตัวเองให้เป็นพอรักตัวเองเป็นเราจะเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยมันเสียเวลาไหมมันเสียเวลาชีวิตมันสั้นนิดเดียวมันควรจะกลับมาอะไรกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้สดมากขึ้นและพอเราเนี่ยเมตตาตัวเองได้มันก็กรุณาไม่ยากกับทุกสรรพสิ่งเลยกับคนที่เราเคยคือมันต้องให้อภัยตัวเองและกลับมารักตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนที่เรากำลังคิดว่ามันเป็นคู่กรณีใช่ไหมคะถึงจะรักเขาไม่ได้แต่ก็ให้อภัยก่อนและเราก็มีเขาเรียกว่าความแข็งแรงพอที่จะชื่นชมยินดีทั้งกับตัวเราว่าเฮ้ยเราทุกทีนี้เราไปแล้วนี่เรายังหยุดแล้วดูได้แล้วเราก็เห็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าโอ้โหเขาร้ายเหลือเกินเนี่ยมันก็ไม่จริงเพราะมันเป็นความคิดของเราเราก็ชื่นชมมุทิตาในตัวเราและคนอื่นได้แล้วใจมันก็วางไอ้ความขุ่นมัวนั้นได้อุเบกขาเนี่ยวางความเฟ้อฟ้าของเราที่มันเคยเป็นสันดานเราอะได้ระหว่างนี้คุณผู้ชมฝากคำถามมาได้นะคะเก๋มีคำถามนึงค่ะคุณยายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวนะคะแค่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงไหมถามคุณยายเลยก็แล้วกันเพราะคุณยายมีประสบการณ์ชีวิตและธรรมะและทางจิตมาเยอะคุณยายว่าถ้าบางคนหรือเราเนี่ยอยากจะถามหาอดีตชาติแบบชาติก่อนฉันเป็นอะไรแล้วฉันถึงทุกข์ขนาดนี้ถ้าฉันรู้ว่าชาติก่อนฉันเป็นอะไรฉันก็ชาตินี้ฉันจะได้ไม่ทำแบบนี้ก็เลยอาจจะเชื่อก็เลยอาจจะเข้าใจว่าคนนี้เขามองเห็นอดีตชาติของเราจริงๆชาตินี้เราก็จะได้เป็นคนดีขึ้นชาติหน้าเราก็จะได้แบบไม่ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายมันระวังถูกหลอกใช่ๆมันมีจริงไหมคะคุณยายหรือว่าคนอื่นเห็นเอาแค่นี้ดีกว่าเอาง่ายๆทุกคนทางบ้านจะได้เข้าใจครับเหนื่อยไหมไปนั่งดูเรื่องของคนอื่นเขาเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมนะเหนื่อยไหมกลับมาดูเรื่องตัวเองดีไหมอันนี้สอนจำนวนใหญ่ใช่ไหมครับสมมุติว่าขณะที่แล้วโกรธขณะที่แล้วเป็นเดรัจฉานนะแล้วพอโกรธเสร็จก็แงบเป็นอสุรกายไหมเป็นแต่ขณะนี้จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเป็นปัจจุบันขณะที่เป็นปัจจุบันนกรรมของเราสงบจากเมื่อกี้เนี่ยได้เนี่ยจิตใจสูงขึ้นไหมสูงเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือเลือกอยู่กับเมื่อกี้นี้ปัจจุบันก็เนี่ยพอแล้วปัจจุบันชาติสำคัญกว่าอดีตชาติเมื่อกี้ที่เป็นทั้งเดรัจฉานและอสุรกายใช่ไหมเนี่ยพอแล้วแค่นี้พอแล้วคือไม่ต้องไปสนใจว่าชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอะไรฉันจะได้ไม่ทำแบบนั้นคือไม่ต้องคือเอาปัจจุบันนี้แหละเธอมีปมด้อยอะไรอ่ะมีคนเชื่อเยอะค่ะคุณยายก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือมันมีก็ขนโคกับเขาโคแล้วก็เข้าใจครับแม้งมัวตัวนึงมีเขาโคอยู่2อันก็นะขนโคเต็มไปหมดเพราะนะไอ้ความเป็นขนโคน่ะตื่นเต้นอะไรปัจจุบันใช่ปัจจุบันขณะไม่ต้องไปถามนะว่าชาติที่แล้วเป็นนางฟ้าเทวดาอะไรเนี่ยไม่ต้องไปถามแล้วนะสมมุติใส่จอดรถมีคนปาดหน้าปี๊ดโกรธเห็นความโกรธเห็นความโกรธคลายคืนความโกรธสงบระงับพราวกว่ามั้ยเนี่ยไปดูว่าไอ้คนขับรถเนี่ยมันเคยเป็นควายเราเคยแตะควายแล้วตอนนี้ควายมันก็เลยมาเบียดเราครับเสียเวลาไปมั้ยเนาะเคลียร์มั้ยไม่เพราะเราเคยด่าคนไอ้ควายคุณยายหันมาทางนี้ตลอดเลยอ่ะไม่อย่ายกตัวยายฉันถ้าจะหันมาทางนี้ไหมฉันจะคุยกับใครแล้วจะคุยกับสาธุครับสาธุค่ะเนี่ยแหละค่ะอ่ะจะได้เคลียร์นะคะผู้ชมต่อให้สมมติเขาเห็นจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้อ่ะแต่เราอยู่กับปัจจุบันของเราดีที่สุดแล้วอย่าไปหลงเชื่อนะคะอันนี้คำถามจาก YouTube ค่ะคุณยายค่ะที่ช่อง SDS Channel ของเรานะคะน่าจะมาจากต่างประเทศค่ะคุณ VV นะคะบอกว่าจะเอาจิต
ออกจากสงสารสังสารวัตรสังสารวัตรอย่างไรคืออย่างนี้ถ้าเราบอกว่าวงจรของการเกิดดับอย่างฉับพลันที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจใหญ่ในฝ่ายทั้งทุกเกิดและทุกดับเนี่ยอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์ถ้าอวิชชามีทุกข์มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีงั้นเราจะออกจากสังสารวัฏโดยการรู้ทันรู้ทันเอาให้เร็วเลยนะเนี่ยถ้าตั้งจอเนี่ยคุณยายชี้ให้เลยนะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นภาพปฏิจจสมุปบาทก็ได้ให้รู้ทันในลมหายใจที่เป็นปัจจุบันกรรมตรงผัสสะถ้ารู้ทันผัสสะผลจากผัสสะมันคือเวทนามันเห็นเวทนามี3เวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดที่รู้ทันเวทนาเห็นเวทนาเกิดดับเนี่ยตัณหาไม่มีถ้าตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีออกได้ตอนนี้เลยออกได้ตอนนี้เลยขออนุญาตลุกหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมล่ะคนประมาณเกือบ700ครับคือวงจรของปฏิจจสมุปบาทผัสสะเนี่ยคือการทำงานของตามองเห็นรูปแล้วมีวิญญาณการรับรู้ถ้ามันมีสติปัญญาเห็นไหมลูกดูสิผัสสะมันเป็นตัวที่เกิดขึ้นไม่มีใครหลบผัสสะได้แต่ใครจะมาอยู่ฝั่งยิ้มหรือฝั่งทุกข์ตรงนี้แหละการออกจากความทุกข์เนี่ยคือการมาอยู่ฝั่งนี้เข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าผัสสะเราฉลาดถ้าเรารู้ลมหายใจหนึ่งลมหายใจเรารู้ทันผัสสะผัสสะคือตรงนี้ผัสสะคือการทำงานของ3แฟกเตอร์คือ1คุณยายมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งมันขาดอีตำแหน่งเนี้ยมีคนถามว่าเก็บไว้ทำไม เก็บไว้เตือนตัวเองว่าต้องระวังมากขึ้นครับอ่ะเอาใหม่วงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายทุกข์เกิดและทุกข์ดับนั่นเมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะออกจากความทุกข์เนี่ยเราต้องรู้ว่าทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมีขึ้นเมื่อไหร่มันก็สังขารปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาจิตวิญญาณของเราตรงเนี้ยที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคือการรู้ตรงเนี้ยมันก็ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชานั้นเราจะเห็นบางคอร์สที่เขาเสียเงินเรียนกันน่ะเขาบอกให้ตีความแต่มันเป็นการตีความอย่างมีโลภะมันคืออวิชชานะนี่ถ้าคนเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องไปเสียสตังอะไรมันจะมีอริยทรัพย์ซึ่งคนถามคนเนี้ยคงตามดูคุณยายมาเยอะแล้วล่ะการมีชีวิตคือรูปนามของเราที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยการกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมลมเนี่ยผัสสะตรงเนี้ยวิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยให้มีสติปัญญาที่ผัสสะฉลาดมันสักแต่ว่าเวทนามันเห็นเวทนาพอผัสสะเป็นปัจจัยมันทำให้เกิดความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกเห็นความรู้สึกแล้วไม่เผลอเพลินตีอกล่ำให้อยู่ตรงเนี้ยสิ่งเนี้ยไม่มีจบเกิดดับตรงเนี้ยเนี่ยปัจจุบันกรรมมีสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาอันเนี้ยจะไม่เป็นรากของตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นถ้าปล่อยให้เกิดตัณหามันก็ยึดภาวะใหม่ของจิตชาติการเกิดแห่งทุกข์มีเพราะฉะนั้นคุณกลับมาโฟกัสตรงนี้รู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่นะเจ้าตัณหาจากนี้เจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ผัสสะฉลาดสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับอยู่ด้วยสังกัปปะไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เห็นไหมเห็นรูปได้ยินเสียงไม่ได้ยินมีสรรเสริญไม่มีนินทามีไหมมีแต่ไม่ฟูไม่แฟบไงคืออยู่กับโลกอย่างเหนือโลกไปเลยไงพันศานี้ควรเป็นอย่างนั้นไหมฤดูฝนเนี้ยอยู่กับโลกกระทำมันก็มีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีเข้าใจมีไม่เข้าใจแต่มันเห็นเวทนาอันเนี้ยคือความฟูความแฟบหรือเฉยๆของเราเนี่ยมันเกิดดับอย่างฉับพลันครับเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้ให้กำลังกับเวทนาแบบตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงตัณหามีไม่ได้ตัณหามีหลังเวทนาฉะนั้นเกิดใหม่ตรงนี้เลยรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีออกจากสังสารวัฏเนี่ยติ้วอยู่เนี่ยมันสายฟ้าแล้วเนี่ยนี่จุดนี้จุดเดียวเลยนะครับคุณยายจ๋าเนี่ยลูกแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็คลี่กันไปเดี๋ยวสอนเดี๋ยวเอาจากพระโอษฐ์มาดูคลี่ไปเลยแล้วลองปฏิบัติ
แล้วลองสังเกตให้มันเบาขึ้นหรือเปล่าทุกที่เราหนีอ่ะแต่เรื่องเหล่านี้มันหนีเราไม่พ้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องหนีเรื่องเผชิญกับผัสสะรู้ทันเวทนาหนึ่งลมหายใจอานาปานสติเป็นการตัดกรรมของเราตรงผัสสะนี่เทคนิคแล้วที่เอาคลี่คลายให้กลับไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติเมื่อเจริญอานาปานสติให้มากจะเห็นอะไรกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพ้นเลยลูกตัดเลยปัจจุบันจ้าโอ้ยังพอมีเวลาอีกสักประมาณ 5-6 นาทีนะคุณยายจ๋าเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าคนนั้นน่ะเขาเข้าใจหรือเปล่าเพราะคุณยายสาธุมาแล้วยายถามเธอเข้าใจขึ้นไหมเนี่ยสาธุตัวเองเลยสาธุสักคนนึงก็รอดแล้วล่ะถ้าเข้าใจอย่างนี้เราฝึกไปที่บ้านบ้านจะไม่ใช่นรกคือเวลาดูในไลฟ์เนี่ยหลายคนน่าจะดูในไลฟ์เรื่องที่คุณยายสอนนะครับเพราะว่าก็สอนบ่อยแต่พอมาได้รับพลังงานจากคุณยายจ๋าแบบสดๆแบบนี้ยิ่งผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคุณยายเข้าใจแป๊บเดียวเลยใช่มันก็ง่ายไงจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าทำของยากให้ง่ายนั่นคือปฏิหารของการแสดงธรรมทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันไม่มีปฏิหารที่เราจะให้ใครมาดูเราหรอกอดีตชาติจะมีปฏิหารอะไรปัจจุบันนักกรรมยังอยู่ในนรกนะลูกพอเหอะเราไม่เป็นชาวพุทธเลยอะพุทธศาสตร์มันต้องตื่นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยละลูกเราเนี่ยไสยศาสตร์อ้อนวอนไม่เอาแล้วถ้าหนึ่งคนผ่านนะลูกบ้านจะเย็นเลยคุณแม่เห็นคุณคนนี้เนี่ยขอบคุณถ้าคุณจะเกิดใหม่ได้เนี่ยแม่คนเดียวคุณแม่ว่าการแสดงธรรมนี้ก็มีขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ คุณแม่จะสอนเรื่องนี้เพราะคุณแม่สอนตัวเองอยู่เวลาคุณแม่กลับมานะสมมติว่าถ้าคุณแม่ทำงานแล้วคุณแม่กลับไปที่ลมหายใจนะมันจะมีแรงที่เรามีปัจจุบันกรรมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอยู่กับงานที่หนักและยากปราโมทย์มากเลยคุณแม่ทำงานเนี่ยนะคือถ้าถามว่าอายุเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่มากเอางี้ดีกว่า40ปี40พรรษาไงแล้วก็เดินแค่รถติดเมื่อวานเนี้ยทุกคนในรถบอกเลยเนี่ยถ้าอยู่หุบเขาคุณแม่ลงเดินบอกใช่มันต้องพึ่งตัวเองไงแต่ถ้าเดินตอนนี้จะเออกระเลิกเกินไป ไม่ฉี่ที่ไหนว่าเดินทุ่มหนึ่งเลยก็รู้กาละก็นั่งหน่อยง่ายก็ขยับไปแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นเป็นกำลังมากของการทำงานเพื่อพระธรรมก็คือคุณแม่ได้หมู่ได้กลุ่มได้ทีมได้สังฆะที่ทำงานกับคุณแม่ไม่มีการไม่มีเวลาขณะที่คุณแม่อยู่ที่เนี่ยสอนพวกเธอเมื่อคืนเนี่ยที่นู่นยังปลูกต้นไม้อยู่เลยอย่าแค่เพียงตอกบัตรเข้าเช้าเลิกเย็นเลยเราไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนอะเข้าใจมั้ยเราไม่ใช่เงินมนุษย์เงินเดือนเราไม่ได้ทำงานเพราะเราจะได้เงินเดือนแต่เราทำงานเพราะเราจะพ้นทุกข์ขอบคุณงานมั้ยลูกขอบคุณมั้ยที่ทำให้เราได้เห็นเนี่ยคุณแม่รับกล้วยเนี่ยตะวันยังเนี่ยยังปลูกต้นไม้อยู่เลยเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาสวดมนต์กับเราแล้วเราถ่ายทอดจากทางนี้เขาอยู่ทางนู้นคุณแม่ให้กำลังใจอย่างนี้ดีกว่าคนที่จะพ้นทุกข์ได้คนที่ต้องยอมรับจุดอ่อนของตัวเองอ่ะมาจุดอ่อนของตัวเองพรรษานี้กำจัดจุดอ่อนอะไรมันจะฟุ้งขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นจุดอ่อนขอบคุณมันหมดเลยเพราะมันจะทำให้เราไม่โปรเทคจุดอ่อนแต่เราจะขจัดจุดอ่อนแล้วมันจะมีพื้นที่ที่เราจะมีจุดแข็งของเราไปเรื่อยๆโควิดมาทำลายจุดอ่อนของมนุษย์มันมาทำลายความถูกสปอยของเราแล้วมันเริ่มเข้าไปถึงความจริงว่าคนที่จะรอดได้คือคนที่ลุกได้เร็วจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยถูกไหมลูกไม่ใช่ฉันต้องรวยเหมือนเดิมไม่ใช่แต่ฉันมีอิสระได้มากกว่าเดิมจากการสุขที่ใช้น้อยและสุขเมื่อสร้างและยังสุขเมื่อให้ยังต้องแชร์ลูกสังคมคนที่
อยู่แชร์ได้แล้วไม่แชร์ไม่แคร์ไม่ได้เสพมันจะทำให้สังคมมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่เติบโตหรอกคุณแม่เนี่ยนะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นตลาดนัดของการแชร์เลยนะใครมีเงาะเอาต้นเงาะมาคุณแม่ไปครั้งแรกคุณหมอคนหนึ่งเอาเงาะมาโหคุณแม่ไปเมื่อปีเดียวเองนะคะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยและ21วันสุดท้ายก่อนวันเข้าพรรษา21วันสุดท้ายคุณแม่บอกว่าเธอต้องสร้างปาฏิหาริย์ใน21วันนี้ด้วยกันแล้วมันเปลี่ยนเร็วมากคุณหมอเมื่อวานนี้เอาลูกมะนาวมาให้คุณแม่ได้ยินคุณแม่ไลฟ์ขอพูดนิดนึงเป็นคุณหมอที่เอาเงาะมาให้คุณแม่ในวันแรกแล้วบอกว่าเงาะที่นี่ไม่ใช้สารเคมีครับลูกเล็กๆแต่กรอบมากคุณแม่จำคุณหมอคนนี้ได้เพราะเอาเงาะมาให้คุณแม่แล้วคุณหมอบอกว่าวันนี้ผมฟังคุณแม่ไลฟ์คุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่บอกว่าคุณแม่รักษาอยู่3วิธีคือ1แพทย์2ธรรมชาติบำบัด3ภาวนาบำบัดแล้วคุณหมอก็เอามะนาวมาให้คุณแม่แล้วเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนกลุ่มนี้เพราะคนที่ขายมะนาวรวยเพราะมะนาวเนี่ยเวลาตายผิวเขาแห้งเลยคุณหมอเล่าเลยนะคะเล่าให้เห็นเป็นกรรมเลยเรากินมะนาวที่เราใช้เคมีมือเราที่หยิบเคมีมันแห้งก่อนตายคนที่ปลูกมะนาวขายแล้วรวยจากมะนาวเนี่ยแห้งตายไปพร้อมกับเคมีที่ให้มะนาวแล้วคุณหมอคนนี้ค่ะก็บอกว่าพอเห็นความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วคุณแม่ก็เริ่มเอาปุ๋ยที่มีคนถวายคุณแม่เป็นปุ๋ยไม่เคมีนะเป็นปุ๋ยชีวภาคนะก็เอาไปให้ชาวบ้านเพราะเราก็กินอยู่กับชาวบ้านเราก็อยากช่วยชาวบ้านแล้วคุณหมอคนนี้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่คุณแม่กำลังพูดเรื่องกรรมในปัจจุบันนะกรรมทุกอย่างมันสอดคล้องคุณแม่อยากให้มีแมงวีสักตัวอยู่ใกล้คุณแม่แล้วลองเขียนทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ24ชั่วโมงของหุบเขาโพธิสัตว์และเธอจะศรัทธาในกฎแห่งการกระทำตรงผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมของเธอชีวิตเธอจะสั้นความตายเดินเข้ามาทุกลมหายใจแต่เธอจะมีผัสสะที่มีสติปัญญามากขึ้นแล้วคุณแม่ก็พูดเรื่องนี้กับสังฆะไม่ได้พูดกับกลุ่มใหญ่เดี๋ยวจะลองดูว่าใครจะเป็นแมงหวีแมงวันที่จะเขียนเรื่องนี้จริงๆแล้วมีคนที่ทำงานอยู่กับคุณแม่ที่ว่างงานเยอะมากนะคะคุณแม่อยากให้เรามีจิตสำนึกบางอย่างที่อยากจะช่วยคนในภาวะวิกฤตการณ์ของโควิดตามความสามารถของเราใครทำสื่อได้ทำใครเขียนได้เขียนใครเล่าเรื่องได้เล่าคุณแม่ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาเป็นแม่ครัวนะขอเล่าว่าทำก็ไม่เป็นนะซื้อกินตลอดชีวิตก่อนบวชแล้วก็มีคนถวายกินตลอดชีวิตแต่ในเมื่อวันหนึ่งที่คนอยู่เกือบร้อยคนในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีร้านค้าที่ออกไปซื้อชาวบ้านไม่ใส่บาตรเพราะต่างคนต่างต้องมีสเปซถูกไหมคะแล้วเราจะอยู่ยังไงลูกเราจะยึดอยู่ในศีลพตปรมาสข้อปฏิบัติที่ทำให้เราไม่รอดเป็นไปไม่ได้มันเรียกว่างมงายแล้วมันกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่คนทุกคนลุกมาปลูกผักเองเพราะเราปลูกผักไงเลี้ยงไก่ปลูกปรุงและแบ่งปัน3เดือน90วันของเราเราเห็นว่าเราพึ่งตัวเองได้เราก็แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อเป็นอะไรคะเป็นแรงบันดาลใจมันถ้าใครยังสุดโต่งยังไม่รู้เรื่องแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเตือนพวกเราเลยว่าอย่าสุดโต่งอย่าปนเปื้อนและทรมานนั้นคนที่เขาจะเข้าไปสู่กระแสของการพ้นจากการเป็นปุถุชนและเข้าสู่อริยชนเนี่ยโสดาบันเนี่ยเขาต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิความเป็นชั้นเป็นของชั้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยและศีลพตปรามาสไม่งมงายเมื่อสังคมไทยยังงมงายอยู่เราต้องกรุณาและยังต้องนำพาธรรมะที่มันยากให้มันง่ายเข้าไปและทำให้เขาเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันกรรมที่มีปัจจุบันขณะที่มีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินเวทนามันคนที่อยากจะไปรู้อะไรที่งมงายมันก็จะน้อยลงไม่ใช่ไปดูถูกเขาแต่เราจะไม่เชื่อผิดเราจะมีศรัทธามากกว่าความเชื่อเราจะมีปัญญามากกว่าความเชื่อที่ผิดจริงไหมลูก
ท่านอย่าไปดูถูกเขาแต่เราต้องกรุณาแล้วหาวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยรู้ความเป็นในเรื่องที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามทุกชนชั้นวรรณะรู้ความเป็นจริงว่าคุณจะพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนคุณจะเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันกรรมถ้าคุณมีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาคุณจะมั่นใจในตนและคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้หรือความโลภใดๆสาธุค่ะแล้วในโอกาสเข้าพรรษานะคะโอกาสพรรษาดีๆแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะบวชพุทธสาวิกานะคะเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยเขาจะไปขึ้นเบอร์แล้วก็สถานที่ในการติดต่อได้ที่ทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube เพราะว่าวันอังคารที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีพิธีบวชถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะคุณแม่กำลังมองว่าให้สมัครมาก่อนนะคะเพราะทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงที่เราต้องระวังเรื่องโควิดมันจะมีการโทรกลับไปให้คุณเข้ามาบอกในอินบ็อกซ์จะมีคนที่จะกลับไปได้อินเทอร์วิวได้สัมภาษณ์ได้ถามความต้องการที่อยากให้คุณแม่ช่วยช่วยอะไรช่วยอย่างไรเรายินดีเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเลยแล้วยินดีที่จะให้ทุนแม้กระทั่งการบวชเนี่ยคุณแม่ก็มีทุนการปฏิบัติธรรมเพราะว่าคุณแม่ให้ทุนตั้งแต่อานาปานสติครั้งแรกคุณแม่รัญจวนเนี่ยถามคุณแม่เลยว่าลูกให้ทุนนักศึกษาได้ไหมคุณแม่บอกได้เลยค่ะคุณแม่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ให้ทุนคนมาฝึกหายใจนะลูกไม่ใช่คุณแม่เพิ่งให้ทุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย30สถาบันเนี่ยคุณแม่เหมือนกับบอกมาไม่ได้จ้างให้มาหายใจนะเพราะท่านอาจารย์บอกว่าไปทำให้เด็กมันมีลมหายใจเป็นเพื่อนมันมีลมหายใจเป็นเพื่อนเมื่อไหร่มันจะรอดคุณแม่เนี่ยต้องให้ทุนเพราะสมัครมาเนี่ย1,000 คนเนี่ยกี่ทุนเราจะบอกเลยเพราะฉะนั้นอย่าเกรงใจคุณแม่แล้วอย่าลำบากที่จะบริจาคขอยืนยันว่าเราไม่ปรารถนาที่จะทำให้ใครลำบากเลยแล้วพร้อมรับใช้อย่ามีมิจฉาทิฏฐิในการคิดเรื่องเหล่านี้เพราะมันจะทำให้คุณทุกข์เพราะเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมคุณแม่ไม่มีเจตนาเลยแล้วคุณแม่มีความตั้งใจเลยที่ให้ผู้หญิงบวชเพราะคุณแม่เชื่อว่าสตรีเนี่ยมีสติเมื่อไหร่โลกจะพึ่งผู้หญิงเหล่านี้ได้ขอให้เห็นว่าเราทำงานมานานลูกให้ทุนเนี่ยให้มาตั้งแต่อานาปานสติแรกเลยกับคุณแม่รัญจวนเนี่ยทุนละ500เนี่ยเธอดูนะ20กว่าปีที่แล้วนะ25ปี500เนี่ยคือเท่าไหร่มาทีละ200คนก็ให้ทุนนี่แหละค่ะเหมือนจ้างมาหายใจเลยอะแต่ตอนเนี้ยพอทุกคนพึ่งตัวเองได้เราก็ถามเพราะฉะนั้นแม้แต่การบวชเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยใครไม่มีทุนแล้วต้องการให้คุณแม่ช่วยมาเลยยินดีเลยลูกหุบเขาโพธิสัตว์ก็อยู่อย่างที่เห็นเนี่ยแหละลูกตอนนี้เนี่ยเรามีนักบวช100 กว่าคนนะลูกพรรษาเนี้ยแล้วช่วยกันเนี่ยปลูกกันไปเนี่ยค่ะอันเนี้ยเพิ่งเร็วๆนี่เองนะคะเนี่ยแล้วก็ที่เนี่ยมันเป็นป่า100 กว่าไร่ที่เราปลูกมือด้วยแล้วป่ากำลังปลูกใจเพราะฉะนั้นอย่าได้เกรงใจคุณแม่แล้วพูดกับคุณแม่อย่างตรงไปตรงมาอย่าพูดลับหลังเพราะคุณแม่ไม่มีเจตนาใดๆเลยนะคะคือถ้าเราเนี่ยละความละโมบได้เนี่ยเราจะให้ได้อย่างสุจริตแต่เราก็ต้องรู้ว่าแจกของก็ต้องส่องตะเกียงเราไม่สร้างความละโมบให้เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราจึงรู้ว่าเราช่วยอย่างไรช่วยได้ด้วยประเด็นไหนจึงอยากให้ทีมเนี่ยแข็งแรงในการที่จะช่วยเพราะเมื่อใดที่มีทีมที่แข็งแรงคุณแม่ทำงานได้2ที่เลยทั้งหุบเขาโพธิสัตว์และที่นี่ในพรรษานี้นะคะแล้วมันจะลงตัวมากเลยเพราะที่นี่จะเป็นที่ฝึกอบรมที่นู่นจะเป็นแคมปัสโรงภาคปฏิบัติจริงถ้าใครฝึกที่นี่แล้วอยากไปอยู่กับคุณแม่ต่อไปเลยลูกตอนนี้เราสร้างกระต๊อบกันเล็กๆมีคนมาบริจาคให้ทำที่พักเพื่อที่จะทำให้อย่างน้อยฝนตกก็มีที่สวดมนต์มีห้องน้ำที่เราเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องปลอดภัยหน่อยแค่นี้แหละลูก
ชีวิตมันง่ายสุขง่ายมักเป็นเรื่องง่ายๆฉะนั้นขอให้บอกเราคิดว่าเราจะบวชในเดือนนี้อีกวันที่26ก่อนวันเฉลิมพระชนพรรษาหรือ27คุณแม่ดูลองวีคเอนด์เพราะวันที่25เนี่ยเป็นวันที่เป็นวันพระอริยธาราเราต้องอยู่กันที่หุบเขาเพื่อที่เราจะทำวิถีตรงนั้นเพราะว่าทุกวันที่25จะเป็นวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พวกเราทำงานด้วยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เพราะเราเชื่อว่าโพธิสัตว์องค์นี้คือหนึ่งคุณต้องมีปัญญาในการแก้ปัญหาองค์นี้จะไม่กลัวปัญหาเลยนะคะองค์นี้เนี่ยจะมีกรุณาสูงมากคือให้อภัยสูงมากนั้นถ้าเราทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลองใช้คุณธรรมอันนี้ดูหนึ่งของยากไม่ปฏิเสธที่จะทำนี่คือคุณแม่เลยไม่ปฏิเสธที่จะทำของยากและให้อภัยลึกซึ้งไม่น่ารักก็ไม่เกลียดต้องขจัดความเกลียดในใจของเราให้ได้เราจัดการเข้าไม่ได้เราจัดการความเกลียดในใจของเราได้อย่าเกลียดใครและยากอย่างไรก็จะช่วยเพราะฉะนั้นในทุกความยากไม่ปฏิเสธอยู่แล้วอย่าไปปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเลยพูดกับคุณแม่แบบซื่อๆตรงไปตรงมาแล้วยินดีมากที่จะรับใช้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ค่ะสาธุครับช่วงสุดท้ายครับคุณยายจ๋าบอกว่าเราเกิดใหม่ได้ตลอดงั้นเราจะเกิดใหม่ด้วยกันนะครับในช่วงของลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อเรามีกายลมเป็นกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อเมื่อลมหายใจเบากายเนื้อจะผ่อนคลายไม่บังคับลมหายใจจงอ่อนโยนและผ่อนคลายมีปัจจุบันขณะที่รู้ว่ากายอยู่นี่รู้อ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายรู้หายใจเข้าอีกครั้งกลายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้หายใจออกปัจจุบันขณะประเสริฐเพราะเรารู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นแค่เพียงรู้แล้วปล่อยอย่างสบายสบายอ่อนโยนและผ่อนคลายมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเช่นจิตมันนึกคิดไปแล้วมีปิติก็ให้รู้ทันปิติทำปิติให้สงบระงับจิตมันคิดไปแล้วมันแค้นหายใจเข้าลึกๆเห็นความแค้นคลายคืนอย่าปรุงแต่งวนจนพบชาติแห่งทุกข์มันกลายเป็นสันดานของเราเป็นอุปนิสัยตามส่งอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกปัจจุบันขณะยืนดูรู้ปล่อยจนจิตบริสุทธิ์คือไม่คล้องแวะจิตจึงตั้งมั่นเมื่อบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังของสัมมาสมาธิควรกับการงานคุณแม่จะเชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตเป็นเมตตาภาวนาเป็นงานที่เราควรจะรักชีวิตอย่างไม่เบียดเบียน
อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูต่อไปให้เราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีสุขทุกข์ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อกันให้ธรรมะในเช้าวันนี้นะคะตั้งคำถามว่าคุณได้ตื่นขึ้นแล้วหรือตื่นอยู่ในขณะที่คุณผัสสะที่มีโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตื่นจากการจมอยู่กับเวทนาถ้าเวทนาสั้นตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นนะคะเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันขณะได้กันทุกท่านทุกคนเธอธรรมะสวัสดีไลฟ์